AACC Podcast รู้ทันทุจริตกับปปช.ถ้าถามความเห็นของแต่ละท่านว่าในฐานะคนไทยคุณคิดว่าข้อมูลภาครัฐมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนคะแล้วคุณเข้าใจความหมายของคำว่าภาครัฐแบบเปิดหรือไม่รวมถึงคุณคิดว่าข้อมูลภาครัฐยังเร้นลับอยู่จริงไหมวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคำถามมากมายเพื่อจะหาคำตอบกันว่าข้อมูลเปิดภาครัฐคือเครื่องมือสู่คอร์รัปชันได้จริงหรือก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าภาครัฐแบบเปิด Open Government กันก่อนภาครัฐแบบเปิดคือการที่ภาครัฐมีคุณธรรมความโปร่งใสและความรับผิดรับชอบในการบริหารงานราชการเปิดเผยระเบียบกฎหมายข้อมูลพื้นฐานผลงานและการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนรับรู้รับทราบรวมถึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้การสร้างภาครัฐแบบเปิดจึงแยกออกจากระบบราชการเปิดเผยและการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลไม่ได้เพราะข้อมูลเปิด Open Dataถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาภาครัฐโปร่งใสแต่รัฐไทยในทุกวันนี้จัดเป็นภาครัฐแบบเปิดแล้วหรือไม่ก็คงต้องมองย้อนไปถึงการเปิดเผยข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าหลายหน่วยงานจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเพียงพออันที่จริงแล้วการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยเป็นเพียงแค่การขยับเคลื่อนที่ทีละเล็กทีละน้อยแบบขั้นบันไดค่ะภาครัฐทำได้ดีในการเปิดเผยข้อมูลเพียงบางชุดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความไม่สะอาดของข้อมูลปะปนอยู่หนำซ้ำชุดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเชิงปริมาณสถิติหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการในศาสตร์ต่างๆมากกว่าชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานงบประมาณหรือการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสหรือการต่อต้านคอร์รัปชันดิฉันว่าตรงนี้แหละค่ะที่ดูมีในซ่อนเร้นไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่หากลองสืบค้นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบราชการตั้งแต่การวางแผนกำหนดงบประมาณการดำเนินงานไปจนถึงขั้นการประเมินผลเราจะพบว่าข้อมูลถูกเผยแพร่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยค่ะกระจายไปตามหน่วยงานหลักซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลและมีหน้าที่รับผิดชอบผลที่ตามมาก็คือการที่ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลจึงยุ่งยากมากขึ้นเพราะต้องควานหาว่าชุดข้อมูลที่ต้องการติดตามนั้นอยู่ตรงไหนหรือกว่าจะเห็นภาพรวมข้อมูลบางอย่างของทั้งประเทศคงต้องใช้แรงมหาศาลในการรวบรวมข้อมูลฟังดูภาพรวมที่เราเห็นนี้ก็คือหลักการในการเปิดเผยข้อมูลที่ยังมีความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติสอดคล้องกับผลการสำรวจดัชนีการประเมินวัดสถานการณ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั่วโลกหรือ Global Open Data Index โดยมูลนิธิ Open Knowledge International ที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเพราะข้อมูลภาครัฐที่ถูกเปิดมานั้นเป็นไปตามมาตรฐานเพียงบางส่วนเท่านั้นขอย้ำว่าเพียงบางส่วนเท่านั้นสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าวที่ประเมินมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านชุดข้อมูลต่างๆและพบว่าในปี2558ประเทศไทยจัดอยู่อันดับที่51จาก94ประเทศทั่วโลกคิดเป็นคะแนนเพียง 34% ซึ่งถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศไต้หวันที่ได้อันดับ1ด้วยคะแนน 90%ใกล้เคียงกับการสำรวจดัชนีหลักนิติธรรม WJP Rule of Law Index ผ่านการประเมินประสบการณ์และการรับรู้ของสาธารณชนโดย The World Justice Project WJP ในกรอบการจัดทำรัฐโปร่งใส Open Government ที่สะท้อนการเผยแพร่กฎหมายและข้อมูลของภาครัฐรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการเปิดข้อมูลอยู่ลำดับที่77จาก140ประเทศทั่วโลกในปี2565
ซึ่งตรงกับปี2564แต่แย่ลงกว่าปี2563ที่ถูกจัดลำดับอยู่ที่61จาก128ประเทศดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเราต่างทราบดีว่าข้อมูลภาครัฐนั้นมีอยู่แต่กลับเป็นการยากที่จะตามหาและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโอ้ยนี่คือตลกร้ายชัดๆเพราะถึงแม้เรามีการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติประกาศหน่วยงานข้อตกลงต่างๆหรือแม้กระทั่งนโยบายของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสแต่ดูเหมือนรัฐไทยกำลังขับเคลื่อนด้วยหลักเกณฑ์ที่ดูคล้ายลายลักษณ์อักษรมากกว่าความเข้าใจและการเล็งเห็นความสำคัญในเชิงปฏิบัตินะคะประการแรกคือการยึดมั่นในสิ่งที่ระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัดจนทำให้สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบในหนังสือหรือตามที่กฎหมายสั่งให้ทำมีโอกาสถูกลดทอนความสำคัญไปประการที่2คือการมีระเบียบบังคับจำนวนมากหลายครั้งเราพบว่าหลักการที่แต่ละหน่วยงานดำเนินตามมีความขัดแย้งกันเองเช่นข้อมูลบางชุดที่น่าจะควรเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารแต่หน่วยงานกลับใช้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาหักล้างและอ้างถึงเพื่อปิดกั้นการเปิดเผยดังกล่าวซึ่งอาจขัดตามหลักการของมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสากลที่ภาครัฐควรยึดหลักการ Open by Default เปิดเผยเป็นหลักและมีหน้าที่ชี้แจงเหตุผลในส่วนที่ต้องทำการยกเว้นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เลยคิดเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่เราไม่ก้าวข้ามไปเสียทีที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือกว่าจะมาเป็นข้อมูลเปิดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้หน่วยงานรัฐเองก็ต้องผ่านกระบวนการระเบียบวิธีอย่างเป็นขั้นตอนเช่นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลอาจต้องผ่านการอนุมัติตามลำดับขั้นหลายครั้งในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นข้อดีที่หน่วยงานมีการทำงานอย่างเป็นแบบแผนและมีการตรวจสอบข้อมูลภายในกันหลายครั้งก่อนเผยแพร่แต่ในอีกมุมหนึ่งการมีพิธีมากมายอาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่คืบหน้าและใช้เวลานานเกินความจำเป็นกว่าข้อมูลจะถึงตาประชาชนก็คงกลายเป็นข้อมูลที่เก่าเกินจะติดตามกันไปแล้วดังนั้นการมีโครงสร้างข้อมูลระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนและเครื่องมือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องนำมาปรับใช้ในการเปิดเผยข้อมูลจะดีที่สุดค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันก็ขำไม่ออกเหมือนกันอะไรคะขอขำด้วยคนค่ะประเด็นคือถึงแม้จะฝ่าด่านพิสูจน์มากมายจนค้นพบข้อมูลเปิดภาครัฐก็ไม่อาจวางใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เข้าถึงนั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะก็เพราะว่าข้อมูลที่ค้นพบอาจมีรูปแบบฟอร์มาตที่ไม่ชัดเจนและไม่สะอาดบางครั้งถูกเปิดเผยในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ภาพเขียนด้วยลายมือลายดินสอการจะนำมาใช้งานต่อทำได้ยากเพราะไม่สามารถวิเคราะห์ต่อได้ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์พื้นฐานการเปิดให้โปร่งจึงไม่ใช่แค่การวัดว่าภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วจึงโปร่งใสแต่หมายถึงการเปิดข้อมูลอย่างมีคุณภาพมีโครงสร้างชัดเจนมีบัญชีข้อมูลและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานหรือภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสาธารณะไม่เสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคาใจก็คือการจะทำให้เห็นภาพว่าภาครัฐขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างไรก็ต้องใช้หลักการประเมินเข้ามาอ้างอิงอยู่เสมอส่วนใหญ่ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมักอ้างอิงและกล่าวถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเน้นการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกำหนดตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ว่าครบถ้วนและเพียงพอแล้วแถมยังใช้คะแนนผลการประเมินประจำปีเป็นผลงานความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะทุกคนแม้ว่าหลักเกณฑ์ในการประเมินจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลใดๆดิฉันจึงมีความเห็นว่าภาครัฐควรเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะมาถึงตรงนี้คงต้องให้ทุกคนในฐานะประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยแท้จริงได้พิจารณาในสิ่งที่เราส่งสารเพื่อสื่อสารมาตลอดการพูดคุยกันในวันนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรว่าข้อมูลเปิดภาครัฐเปิดจริงหรือเปิดแต่ไม่โปร่งยังมีความเร้นลับใดๆซุกซ่อนอยู่หรือไม่เพราะตราบใดที่ข้อมูลภาครัฐยังมีความเร้นลับไม่โปร่งใสก็เหมือนเราขาดอาวุธไม่ครบมือจะต่อสู้กับเรื่องคอร์รัปชันก็คงต้องเหนื่อยกันหน่อยค่ะซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ